สนับสนุนการเดินทางโดย Gigabyte Thermatech TTE Sport Lusa 2 Dewa Natural Corsair Cooler Master S-Rock MSI และ Team Group ตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของ Gigabyte Graphic Card ครับเป็นโซนXtreme Gaming ครับแล้วก็ที่อยู่ที่มือผมคือ GTX 1080ครับสำหรับรุ่นนี้เป็น G1 Gaming ครับจากทาง Gigabyte นะครับดีไซน์ก็เป็นคลิปสีส้มนะฮะก็แตกต่างจากซีรีส์900เล็กน้อยนะครับเพราะว่าลูกเล่นก็คงเดิมอยู่จะมีไฟ LED ตรงนี้นะฮะก็แฟนสต็อปนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นไซเลนต์โหมดนะฮะเวลาไม่มีการทำงานมันก็จะแจ้งเตือนว่าอ๋อตอนนี้พัดลมไม่ได้ทำงานนะฮะเพราะว่ากราฟิกการ์ดไม่ได้ใช้พลังงานอะไรนะ SMI พอร์ตครับดูแบ็คเพจด้านหลังครับคืออันนี้ที่ผมสัมผัสคือน้ำหนักไม่หนักมากนะฮะตัวซิงค์ครอบก็เป็นพลาสติกนะครับฮีทไปมี1 2 3คาดว่าน่าจะเป็น3เส้นใหญ่แล้วก็2เส้นเล็กนะฮะฮีทไประบายความร้อนนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงครับ8พินชุดหนึ่งนะครับเราให้ดูดีไซน์รอบๆก่อนนี่คือซิงค์ฟินระบายความร้อนนะพอร์ตเชื่อมต่อครับนี่ Display Port 3พอร์ต HDMI 1พอร์ตพร้อมกับ DVI นะฮะโอเคครับก็อันนี้เป็น1080เราให้ดูดีไซน์ก่อนนะถ้าเกิดได้มาเทสเมื่อไหร่ก็รอชมรีวิวอีกทีนึงต่อมารุ่นใหญ่อัปเกรดใหญ่แล้วหนักมากนะครับนี่ตัวนี้เป็น Extreme Gaming แล้วพอร์ตการเชื่อมต่อเหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปคือการระบายความร้อนครับจะสังเกตว่าจะมีพัดลมซ้อนกันเหมือนมันเป็นชั้นอยู่นะครับGigabyte เขาเรียกว่า WinForce Stack Cooling นะฮะก็คือเป็นชั้นนั่นเองนะครับช่วยกันระบายความร้อนมันเป็นดีไซน์ที่แปลกพอสมควรนะแล้วก็โลโก้ Extreme Gaming อยู่นี้นะฮะพื้นขาวคลิปด้วยสีส้มนะครับฮีทไปโอ้มีหลายเส้นอ่ะผมไม่แน่ใจ3 4 5 6น่ามาโหเยอะผมไม่ขอเดาดีกว่าเพราะผมไม่ชัวร์เรื่องฮีทไปนะครับเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็นี่ฟินระบายความร้อนแยกออกเป็น2ชุดนะในส่วนของลูกเล่นก็คงเดิมนะเป็น Extreme Gaming แล้วก็เป็นไฟ LED ยังมีแฟนสต็อปอยู่เช่นเดิมนะครับตัวซิงค์เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับดูแบ็คเพจครับผมเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็น GPU นะสกรีนด้วย Extreme Gaming Logo SMI Port 2ชุดนะมาดูไฟเลี้ยงโหดมาก8พิน2ชุดคือเพิ่มขึ้น2เท่าจากตัว G1 Gaming ปกตินะครับแล้วก็ที่สำคัญครับสำหรับใช้งาน VR นะฮะ HDMIอันนี้เอาไว้เชื่อมต่อกับเรียกว่าเขาจะมีตัวฟอนต์พาเนลสำหรับ HDMI มาให้สามารถเชื่อมต่อการใช้งาน VR ได้นะผ่านฟอนต์พาเนลนะซึ่งเราจะเอาสายชุดนี้ต่อเข้ากับฟอนต์พาเนลที่เขาแถมมาให้นะครับอันนี้ก็คือดีไซน์ของตัว Extreme Gaming 1080นะครับแล้วก็ที่เราเห็นอยู่โซนนี้นะครับเป็นโซน Extreme Gaming อย่างที่บอกไปก็คือเขาจะจัดเซตเป็นคอนเซปต์ Extreme Gaming นั่นเองฮะซึ่งเคสก็เป็นของ Gigabyte ไม่ว่าจะเป็นเคส Power Supply หูฟังคีย์บอร์ดเมาส์และแผ่นรองเมาส์เขาจัดเซตโชว์ไว้ตรงนี้ทุกอย่างจะซิงค์ร่วมกันหมดนะฮะสามารถใช้งานในรูปแบบของไฟ LED เป็นแบบ RGB ได้ด้วยนะฮะมี CPU Cooler ด้วยนะโลโก้ก็เป็น Extreme Gaming เหมือนกันนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะฮะในงาน Computex 2016ที่บูธของ Gigabyte นะฮะจะมีเคสมอดดิ้งจากนักมอดชาวไทยนะครับจำนวน2ตัวด้วยกันนะฮะจากพี่เจงกิแล้วก็พี่สุชาวนะฮะอยู่ทางนู้นก็จะทำเป็นคอนเซปต์ของแต่ละคนนะฮะของพี่สุชาวก็ทำเป็นเรือ
วนของพี่จังกิก็ทำเป็นยานอีกรูปแบบนึงนะฮะซึ่งเราจะแทรกภาพให้ดูกันนะฮะอันนี้ก็ส่วนของ Extreme Gaming จากทาง Gigabyte ครับสำหรับงาน Computex 2016ยังมีอะไรน่าสนใจอีกมากมายครับติดตามชมได้ที่ Computex TV ครับ